สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูเป็นกันจันเพชรสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนเทศบาลบ้านครัวสวรรค์และยังมีครูผู้สอนภาษาไทยอีก9ท่านนะคะ1คุณครูบัญญาภามีช่วย2คุณครูนิตยารองเดช3คุณครูกรณิกามัทธุระ4คุณครูนันทยาชัยรักษ์5คุณครูสุรภาแก้วหวาน6คุณครูกิติรัตน์สวนรัตน์7คุณครูอริสาวันเลี้ยง8คุณครูพรพิษน้อยมิวสิก9คุณครูวันดิดาโรงรามสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวัยกิจกรรมในสัปดาห์ที่5กันนะคะสำหรับสัปดาห์ที่5นี้จะให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสระอีและก็ฝึกเขกลูกกรรมสระอีกันนะคะตัวอย่างคำที่มีสระอีอย่างเช่นคำว่ามีงออีมีรีรออีรีทีทออีทีมีดมออีดอมีดคีบคออีบอคีบขีดขออีดอขีดเมื่อเด็กๆรู้จักคำสระอีแล้วฝึกสะกดคำสระอีกันแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำใบอ่านกิจกรรมเรื่องสระอีซึ่งกิจกรรมการทำใบอ่านมีทั้งหมด10ข้อนะคะซึ่งเป็นคำที่ไม่ยากหวังว่าเด็กๆของคุณครูทุกคนคงทำได้เมื่อเด็กๆทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนไปอ่านหนังสือเรียนในวิชาภาษาไทยขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขสนุกสนานไปกับการเรียนในครั้งนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ